ก็สวัสดีนะครับวันนี้ออกอะไรกันในเซลล์ไลน์นะนะก็นะก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครตัวต่อไปนะตัวอะไรตัวลำดับไหนมึงจำไม่ได้นะด่างชาแมนนะก็คือมนุษย์ชานะมนุษย์ชาแห่งความมืดนะเป็นตัวที่ใช้เวทมนต์ดำในการโจมตีเหมือนกับหัวหน้าเผ่ารับประทานคนอะไรแบบนี้นะทำไมเสียงเอฟเฟกต์มันดังจังวะช่างเหรอนะโอเคนะก็สำหรับตัวนี้นะเป็นตัวที่เข้าสู่จิตใจของคนได้นะโอเคนะก็การโจมตีปกติของมันนะตึบตึบตึบใช้มือแห่งความมืดฟาดศัตรู3ครั้งนะทำให้ศัตรูมึนครั้งสุดท้ายด้วยนะนะก็ประมาณนี้นะถ้ากดดีค้างอ้าวอันนี้มันสกิลนะโทษทีนะกดดีค้างนะเป็นการแบบเล็งเป้าหมายแล้วก็ชาร์จพลังนะชาร์จพลังทำให้ความเร็วนะความเร็วสกิลอาวุธนะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่านะ 50% นะเหมือนกับพวกเมจที่รีวิวไปนะต่อมานะตัวนี้วิ่งไม่ได้นะแต่ถ้าวิ่งนะครับเป็นการปัดศัตรูไปด้านหลังแทนนะแบบนี้ปั๊บโดยใช้มือแห่งความมืดอีกแล้วนะต่อมานะก็กระโดดตัวนี้กระโดดได้ครั้ง2ครั้งนะนะถ้ากระโดดดีธรรมดานะก็จะเป็นการเอามือเสยขึ้นนะแบบนี้นะมือเสยขึ้นถ้ากระโดดกดดีค้างนะอ๋อไม่ใช่นะถ้าเกิดกระโดดครั้งแรกนะกดดีนะจะเป็นการใช้มือนะถ้ากระโดดครั้งที่2นะกดดีจะเป็นการทุบกระทาฟาดลงนะแบบนี้นะสามารถใช้กับคนล้มได้ด้วยนะหรือเปล่าขอลองก่อนนะได้นะโอเคนะต่อมานะเดี๋ยวก่อนนะลืมอะไรไปหรือเปล่าเราจะไม่ลืมนะโอเคนะต่อมานะสกิลแรกเลยนะซีดูชั่นนะก็คือการเล็งเป้าหมายแล้วก็กด S ซโอ้อ้าวกดดีค้างไว้นะแล้วก็กด S โดยไม่ต้องปล่อยดีทำให้ศัตรูในวงที่เราเล็งตอนนั้นนะวิ่งเดินตามเรานะเขาเรียกลุ่มหลงในความมืดนะตามเลยมาเลยจะเด็กน้อยแบบนี้นะถ้าใช้คู่กับทำให้ศัตรูตกเหวก็ปัดศัตรูไปด้านหลังแบบนี้นะเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากในการก่อกวนศัตรูนะพระไอแห่งความมืดนะตามมาเลยจะน้อยแบบนี้แล้วก็ปัดตกนะโอเคนะต่อมาสกิล The Hand นะก็คือไอมือนะไอมือซัดเป้าหมายชาร์จมือแล้วก็ปัดไปไกลนะใช้ศัตรูใกล้ตกก็ดีนะใช้ขนลมได้หรือเปล่านะไม่ได้นะแล้วซีดูชั่นใช้ก็คนล้มได้หรือเปล่าใช่เลยนะต่อมาสกิลต่อมานะดาร์กเพกนะก็คือการลด HP ของตนเองนะเพื่อไปเพิ่มสกิลนะขอตัวใช้สกิลก่อนนะนะเพิ่มสกิลได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าลดเลือดไป1ในประมาณ1ใน12 1ใน10หรือใน12นะนะประมาณนี้นะเป็นการแล้วมันก็จะมีแสงเอฟเฟกต์ตาด้วยนะเป็นการเสียสละเลือดตัวเองเพื่อเพิ่มคูลดาวน์สกิลนะแบบนี้นะต่อมานะชาวดอลนะชาวดอลนะก็คือตุ๊กตาแห่งความต้องสามนะทำให้ศัตรูเดินกลับด้านนะหมายถึงว่าการควบคุมกลับด้านคิดว่าหลายคนคงจะโดนมานะแล้วถ้าเกิดหมดเวลาเมื่อไหร่ก็จะมึนด้วยนะปึ๊บแต่ถ้าอยู่ในเวลาก็จะเดินกลับด้านนะทำให้ศัตรูมีปัญหาด้วยนะโอเคนะก็สำหรับตัวนักเวทแห่งความมืดหรือมนุษย์ชาแห่งความมืดนะก็ได้ประมาณนี้นะก็ตัวก่อกวนชั้นดีเป็นนักเวทก่อกวนมาเวทความมืดนะก็สำหรับอาจารย์เคในวันนี้ก็ขอบคุณครับ